สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาเพาะกล้าซองนี้ก็จะเป็นสลัดนะซองสลัดเล็ดอกอันนี้ก็จะเป็นประกาศฮองเต้อันนี้เป็นตราสอนแดงก็จะมาเพาะกล้าเอาไว้ปลูกก็จะทำไม่ยุ่งยากอะไรมากมายท่านผู้ชมสำหรับดินในการที่จะมาเพาะกล้านะครับของผมก็จะมีขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะร่อนก็ใช้ตะกร้าขนมจีนนี่แหละร่อนก็ใช้1ส่วนแล้วก็ดินที่เรามีอยู่ก็ใช้อันเนี้ยมาร่อนให้มันละเอียดแบบนี้ท่านผู้ชมร่อนลงแบบนี้ให้ละเอียดก็เอา1ส่วนแล้วก็ส่วนปุ๋ยหมักนี่ก็ใช้ครึ่งส่วนส่วนผสมของดินที่เราจะมาเพาะกล้าก็จะมีอยู่3อย่างอันนี้เป็นสูตรที่ทำเองนะท่านผู้ชมเอาง่ายๆหรือพี่น้องไม่อยากจะมาทำเองก็สามารถซื้อได้ซื้อดินพิสมอสดินเพาะกล้าที่เขาทำสำเร็จรูปมาเป็นถุงเป็นกระสอบอันนั้นก็ไม่ต้องผสมอะไรก็สามารถซื้อมาปุ๊บก็สามารถเอามาทำการเพาะกล้าได้ทีนี้วิธีเพาะกล้านะครับดินที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นดินที่เราเตรียมการมาไม่ว่าจะเป็นดินที่เตรียมอย่างนี้แล้วก็มาตักใส่ภาชนะที่เราจะเพาะจะหว่านใครจะใช้ตะกร้าใช้อะไรก็ได้วันนี้ผมก็จะใช้เข่งขนมจีน2เข่งขั้นตอนที่2แล้วก็พรมน้ำใช้หัวฉีดใช้อะไรที่มันฝอยๆนะครับฝอยๆแล้วก็ฉีดพรมให้มันชุ่มให้ทั่วฉีดน้ำให้ชุ่มเลยขั้นตอนที่3ก็เตรียมเมล็ดกล้าขั้นตอนนี้มือต้องแห้งๆนะครับอย่าให้เปียกเปียกก็เมล็ดพันธุ์มันก็จะติดมือเราแล้วมันจะหยิบยากก็ทํามือให้แห้งๆแล้วก็เทเมล็ดพันธุ์ลงในมือแล้วกันก็ได้หรือเทในใส่ภาชนะอื่นเนี่ย1ซองมีแค่นี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยเราก็เอาเมล็ดพันธุ์นี่แหละตะกร้าสีฟ้าผมก็จะเพาะประกาศฮ่องเต้ก็จะมาดูเมล็ดของผักสลัดสักนิดนึงจะมีมากมีน้อยน่าจะไม่เยอะประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเราซื้อเข้ามาเป็นซองก็จะมีประมาณนี้สัก50 60เมล็ดมั้งเนี่ยจะเทใส่มือก่อนที่เหลือก็ใส่แบบนี้ครับใส่มือก่อนเนี่ยเราก็จะได้เอาจับลงถูกว่าใส่ตรงไหนตรงไหนใส่ทีใส่ห่างใส่มากใส่น้อยผมก็จะเอาดินที่เพาะเนี่ยนะครับมาโรยกบหน้านิดๆหน่อยๆเนาะเผื่อเราฉีดน้ําอะไรมันก็จะได้ไม่นั่นโรยบางๆนี่นะครับหลังจากเราวางเสร็จแล้วก็พรมน้ําอีกรอบนึงฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งหัวฉีดท่านชมก็ต้องหาที่มันฝอยๆนะครับเป็นพ็อกกี้เป็นอะไรที่ฝอยๆถ้าเราใช้บัวเนี่ยมันรูมันใหญ่แล้วก็เม็ดมันจะกระเด็นเนาะมันจะไหลออกนอกตะกร้าที่เราเพาะตะกร้าอะไรก็ได้ท่านผู้ชมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตะกร้าขนมจีนก็กินขนมจีนก็มาทำประโยชน์ได้เอามาใช้เป็นตะกร้าเพาะผักนู่นผักนี่ขั้นตอนต่อไปก็เอาตะกร้าที่เราเพาะกล้าแล้วก็พรมน้ำเอาเรียบร้อยเนี่ยเอามาวางในภาชนะที่มันทึบแสงนะภาชนะทึบแสงท่านผู้ชมก็เคยชินคำว่าทึบแสงนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการพูดกันทุกวันที่1และวันที่16ในภาชนะทึบแสงก็เราจะเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงที่ไม่มีแสงเข้าเนี่ยสัก2วันจะเอาไปใส่ถุงดำก็ได้ท่านผู้ชมมีถุงดำก็เปิดถุงดำนี่ก็สอดเข้าไปก็พับปากถุงดำหาอะไรทับไว้ก็เก็บไว้ที่ร่มสักสองวันวันนี้ผมมีกองโฟมผมก็ใส่ในกองโฟมนี่แล้วก็ปิดฝาไว้งี้นะครับปิดฝาไว้ทิ้งไว้สองวันคำว่าสองวันนักการนับเวลาวันนี้ผมทำเวลา14นาฬิกาหรือ2โมงก็นับไปถึงวันพรุ่งนี้บ่าย2ก็นับเป็น1วันนับไปถึงบ่าย2อีกวันก็เป็น2วันเมื่อครบ2วันแล้วก็เปิดฝานี่ออกแล้วก็เอายกไปตั้งที่มีแสงแดดอ้าววันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอีก2วันค่อยมาเปิดดูท่านผู้ชมเก็บไว้ในกล่องโฟมนี่นะครับอีก2วันมาเจอกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ครบ2วันแล้วก็ท่านผู้ชมลองมาเปิดดูมาเปิดกันดูอันนี้ก็โอเคงอกแล้วประกาศฮ่องเต้งอกส่วนสลัดงอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องออกแล้วท่านผู้ชมเพราะบางต้นมันงอกแล้วเดี๋ยวก็ผมจะไว้ที่มีรับแสงได้แล้วก็จะพรมน้ำไอ้ที่เหลือข้างหลังนี่มันจะงอกตามมาเพราะว่ามันกำลังจะงอกถ้าจะทิ้งต่อไปแล้วไอ้พวกนี้มันจะยืดยาวนะต้นที่มันงอกก่อนเนี่ยมันจะยาวนะครับก็จะออกก่อนสำหรับที่มันเป็นเชื้อราขาวๆเงี้ยไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมครับแล้วก็แค่น้ำพรมอย่างเงี้ยพรมเนี่ยก็หายหมดครบ2วันเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่ให้มันรับแสงถ้าไม่รับแสงแล้วมันจะยืดนี่จะยืดนะบางต้นก็จะยืดนะท่านผู้ชมนี่2วันเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตั้งที่รับแสงหน่อยหลังจากที่เอาออกมาจากกล่องโฟมครบ2วันที่เราเอาไปบ่มไว้ก็เอามาตั้งที่ให้มันรับแสงส่วนตะกร้าคะน้าไอ้ตะกร้าผักสลัดตรงนี้มันออกไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรผมก็จะมาพรมน้ำอย่างนี้ท่านผู้ชม
ก็จะให้มันมางอกข้างนอกนี่แหละมันอาจจะอยู่ที่เมล็ดพันธุ์มันเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยฮ่องเต้เนี่ยงอกดีงอกเต็มตะกร้าแต่อันนี้ยังเป็นเมล็ดอยู่เห็นงอกอยู่ 2-3 ต้นก็จะลองดูก่อนว่ามันจะงอกดีมั้ยก็จะพรมน้ำไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเอามาตั้งแดดงี้จะตั้งทิ้งไว้ให้อีก5วันให้มันเจริญเติบโตอีก5วันเมื่อได้5วันแล้วก็จะมาแยกใส่ถาดเพาะแบบนี้อีกทีนึงเดี๋ยวรอครบ5วันแล้วผมก็จะมาแยกลงถาดเพาะให้ท่านผู้ชมดูนะครับผ่านไป3วันท่านผู้ชมตอนแรกผมจะทิ้งไว้ตั้งให้มันโดนแสงนะได้รับแสงนะสัก5วันทีนี้3วันผ่านไปความแข็งแรงความแข็งแรงของต้นกล้ามันพร้อมที่จะขยายลงที่จะไปชำในกระบะนะครับอันนี้3วันผมก็จะย้ายละถ้าไว้5วันรากมันจะเยอะเกินประกาศฮ่องเต้ตรงนี้กล้ามันเมล็ดพันธุ์มันสมบูรณ์นะออกมาเต็มแล้วก็แข็งแรงดีส่วนอันนี้นะครับที่มันเป็นสลัดเลดโอ๊กนี่ก็กำลังงอกก็จะปล่อยให้เขางอกก่อนครับงอกเสร็จถ้ามันโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะย้ายลงในกระบะเพาะอีกทีนึงอันนี้ค่อนข้างจะงอกช้างอกช้ากว่าเมล็ดพันธุ์ของผักกาดฮ่องเต้อันนี้3วันท่านผู้ชมวันนี้จะย้ายลงกระบะเพาะแล้วครับไปดูวิธีการย้ายลงกระบะเพาะเลยครับการเตรียมกระบะเพาะก็ไม่ยุ่งยากก็ใช้ดินที่เราเพาะกล้านั่นแหละเอามาตักใส่ในกระบะแล้วก็ใช้มือเราปาดปาดให้พอมันเต็มกระบะเต็มกระบะดีแล้วแล้วก็รดน้ำพรมน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นให้จนชุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมรดน้ำจนชุ่มเลยก็พยายามใช้หัวฝอยๆมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่ามันจะซึมหรือจะเปียกเข้าไปถึงชั้นข้างล่างเมื่อเราเตรียมอะไรเรียบร้อยก็จะถอนกล้าตรงตะกร้าเพาะตรงนี้เพื่อที่จะมาขยายลงยังกระบะเพาะการย้ายแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเราก็จะได้คัดสรรเอากล้าพันธุ์ที่มันแข็งแรงอันนี้อายุ3วันท่านผู้ชมนะ3วันนี่ข้อดีมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือรากมันยังไม่เยอะถ้าเราทิ้งไว้นานวันนะบางพันธุ์ก็5วันนะท่านผู้ชมมันก็ไม่แน่เพราะว่าเวลาเราเอาออกจากกล่องที่เราไปอบหรือเราไปบ่มเนี่ยเราไปตั้งที่มีแสงผักบางชนิด3วันนี้ยังไม่ได้ขนาดนี้จะต้องเป็น5วันแต่ผักกาดฮ่องเต้ตัวเนี้ย3วันมันได้ขนาดนี้เมื่อมันได้ขนาดนี้ความสมบูรณ์แข็งแรงมันได้แล้วผมก็จะย้ายลงถ้าเราทิ้งไว้7วัน8วัน9วันกว่าจะถอนเนี่ยรากมันจะเยอะรากมันจะยาวถ้าเราจะกดใส่ตรงนี้มันจะยากวิธีการก็ไม่ยุ่งยากท่านผู้ชมเราได้กล้ามาเราก็มาวางไว้แบบนี้เอามาเรียงไว้ก่อนถอนคัดกล้าสวยๆกล้าที่แข็งแรงเอามาเรียงไว้เดี๋ยวผมก็จะทำตัวอย่างให้ดูสักแถว2แถวกล้าไหนที่มันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องไม่เอาอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมตัวอย่าง4ต้นนี้4กล้านี่จะสมบูรณ์แข็งแรงกล้าเนี้ยไม่สมบูรณ์แข็งแรงเราก็ไม่เอาแบบเนี้ยแบบนี้เราก็ไม่เอานะความมันจะแตกต่างกันแบบนี้กล้าที่สมบูรณ์กับกล้าไม่สมบูรณ์แบบนี้เราก็ไม่เอาออกนะครับเราก็เอามาเรียงไว้ก่อนจับเรียงไปทางทิศทางเดียวกันก็ใช้ความใจเย็นนิดนึงนะครับทำเรื่องของการอนุบาลกล้าผักถ้าเราอยากจะเพาะเองไม่อยากจะไปซื้อเข้ามาเราจะทำเองก็ใช้ความอดทนความพยายามเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็กดลงเลยนะกดลงไปแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะท่านผู้ชมกดลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับกดลงไปเลยกดลากมันลงไปเนี่ยถ้าเรารดน้ำไม่ถึงรดน้ำไม่ถึงมันก็จะกดยากเพราะนั้นต้องรดให้ชุ่มๆถ้าเรารดชุ่มมันดินมันก็จะนุ่มแล้วมันก็จะกดง่ายต้นไม่ตรงแล้วก็เตรียมการแต่งมันหน่อยนึงนะครับแบบนี้ครับกดลงไปเลยครับถ้าเราทิ้งไว้หลายวัน 6-7 วันแล้วรากมันยาวมันจะกดลงยากอ้าวถ้าท่านผู้ชมไม่อยากกดกลัวรากมันขาดก็เอานี้ไม้ตะเกียบเจาะรูลงไปแล้วก็เอานี่แย่ลงไปแบบนี้วิธีที่2นี่เราก็เอาตะเกียบเจาะเป็นรูแล้วก็เอาต้นมันแย่ลงไปแบบนี้นะครับวิธีการนี้ก็ได้เอาไม้ตะเกียบเก่าๆมาเก็บใหม่ก็ได้แย่เป็นรูแล้วก็เอาก้าเราเสียบลงไปหรือเอารากมันมาตรงเนี้ยแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่เราก็แทงลงไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกสักแถวหนึ่งในการใช้ไม้ตะเกียบเจาะรูแล้วก็เราก็กดรากลงไปกดกล้าลงไปแบบนี้นะครับใครสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นไ
แบบกดกลัวมันจะเจ็บก็กลัวรากมันจะขาดก็เอาแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะครับเจาะเป็นรูแล้วก็กดรากมันลงไปนะกดเบาๆแล้วก็แทงลงไปแบบนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จจนครบนะจนครบกระบะเราก็ไปวางไว้ที่มีแสงก็เหมือนเราเอาเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้ครั้งแรกนะที่มีแสงถ้าเอาไว้ที่ร่มไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้นกล้ามันจะยืดหลังจากนี้ไปก็เราก็รดน้ำเช้าเย็นตอนเช้าและตอนเย็นถ้าช่วงบ่ายๆมันแห้งกระบะมันแห้งเราก็ควรจะรดช่วงบ่ายรอบหนึ่งอาจจะเป็น3รอบจะรดกี่รอบก็มาดูที่กระบะของเราอีกทีนึงว่ากระบะมันยังมีความชื้นอยู่ไหมถ้ายังมีความชื้นอยู่เราก็ยังไม่ต้องรดถ้ามากเกินไปกระบะชื้นเกินไปรากมันยังมีนิดเดียวมันยังอ่อนแออยู่เราจะอนุบาลยังเป็นขั้นตอนอนุบาลอยู่รากมันก็จะเน่าต้นมันก็จะตายน้ำเยอะไปก็ไม่ดีนะครับแห้งต้นก็เหี่ยวเพราะนั้นก่อนจะรดน้ำก็มาเช็คดูก่อนว่ากระบะของเรายังพอมีความชื้นอยู่ไหมถ้ามันแห้งมันก็จะสังเกตเห็นว่ามันแห้งสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าความชื้นแบบเนี้ยเราก็ยังไม่ต้องรดก็ได้ถ้าน้ำมากเกินไปต้นกล้าก็รากก็จะเน่านะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้ในเรื่องของการเพาะกล้าแบบหวานลงในตะกร้าแล้วก็มาดึงแยกปลูกอีกทีนึงดึงแยกหวานเสร็จนะก็มาดึงชำอีกทีหนึ่งนะครับก็พี่น้องเราท่านใดสนใจที่อยากจะเพาะกล้าเองอยากจะฝึกเพาะเองก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะทำวิธีการเพาะกล้าแบบหยอดเมล็ดลงในกระบะนี่เลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ